สวัสดีครับวันนี้ขอมาพูดเรื่องของสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะครับผู้บุกเบิกนะครับให้สุภาพสตรีได้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันวิ่งมาราธอนนะครับเมเจอร์และโอลิมปิกนะครับใกล้จะถึงโอลิมปิกแล้วขอพูดนิดหนึ่งเธอผู้นี้คือแคทรีนสวิตเซอร์ครับประวัติความเป็นมานะครับของแคทรีนสวิตเซอร์เนี่ยนะครับก็คือเข้าร่วมนะครับในรายการบอสตันมาราธอนนะครับเมื่อปี1967นะครับไม่ทราบว่ามีใครเกิดบ้างในอย่างตอนนั้นนะครับนะฮะก็นะครับเป็นปีที่เธอเข้าร่วมนะฮะเธอเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยซิราคูสนะครับนะฮะในนิวยอร์กนะครับแล้วก็เธอและโค้ชนะครับผู้ฝึกสอนนะครับผู้ฝึกซ้อมก็ได้เข้ามาวิ่งกันนะครับนะฮะจากนี่นะครับคลิปนี้เลยนะครับนะฮะก็เธอวิ่งนะฮะก็มีโค้ชและแฟนนะครับแฟนเนี่ยนะครับก็วิ่งประกบกันนะครับโดยที่เธอลงสมัครเนี่ยนะฮะครั้งแรกเนี่ยกรอกใบสมัครเนี่ยเธอใช้ชื่อว่าไม่ได้ลงชื่อเต็มนะฮะเป็นชื่อย่อนะฮะ KV Switzer นะครับเพราะฉะนั้นพอส่งแบบฟอร์มเข้าไปเนี่ยนะครับทางผู้จัดก็คิดว่าเป็นผู้ชายล้วนเพราะว่า70ปีนะฮะย้อนกลับไปเนี่ยนะฮะจาก1967ที่เธอเข้าแข่งเนี่ยนะครับ70ปีก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่มีสุภาพสตรีใดๆทั้งสิ้นเลยเป็นผู้ชายล้วนนะครับก็ต้องท้าความไปนิดนึงนะฮะสมัยก่อนนะครับทางตะวันตกนะครับก็เป็นธรรมดาครับก็ยังสตรีก็ยังถือว่ายังไม่เทียบเท่าสุภาพบุรุษสมัยโน้นนะครับเหมือนสมัยนี้นะฮะเพราะฉะนั้นสุภาพสตรีก็คือต้องอยู่บ้านนะครับทำงานบ้านซักผ้าเลี้ยงลูกทำกับข้าวนะครับเป็นแบบนั้นแหละเป็นแม่บ้านเลยนะครับปรากฏว่าเธอมีแรงบันดาลใจนะครับอยากจะวิ่งนะครับเธอรักการวิ่งอยู่แล้วแต่ที่อยากจะลองวิ่งยาววิ่งมาราธอนสักครั้งหนึ่งเธอก็ได้โค้ชนะครับแล้วก็แฟนเธอวิ่งร่วมทางด้วยนะครับจุดพลิกผันมาถึงตรงนี้ครับนะฮะก็คือเมื่อมีรถนักข่าวนะครับรถนักข่าวนี่ก็แหมไม่สนใจเลยนะบีบแตรไล่นะครับก็ให้นักวิ่งนี่ต้องเปิดทางนะครับแล้วพอนักข่าวที่อยู่บนรถนักข่าวเนี่ยเห็นนะครับอ๋อมีสุภาพสตรีมีสุภาพสตรีนะครับปรากฏว่ามีคณะผู้จัดท่านหนึ่งนะครับนะฮะชายผู้นี้เลยนะครับก็วิ่งเข้ามานะครับกรูเข้ามาหาเธอนะฮะถ้าผมจำชื่อไม่ผิดแจ็คบูสเตอร์หรืออะไรเนี่ยนะครับเข้ามาจะกระชากบิบเธอโดยตะโกนบอกว่าออกไปจากการแข่งขันของฉันเดี๋ยวนี้นะครับแล้วพยายามจะกระชากบิบนะฮะไม่ให้แข่งแต่ปรากฏว่าแฟนเธอนะฮะซึ่งเป็นออเมริกันนักฟุตบอลนะครับเป็นนักฟุตบอลออเมริกันก็คือเป็นดาวเลยนะครับเข้าแท็กเลยฮะเข้าชาร์จแบบอเมริกันฟุตบอลนะครับกระแทกเซล้มไปเลยครับแล้วก็3คนนี้ก็วิ่งต่อนะครับก็ไม่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับแต่พอจบรายการเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีดราม่านะครับแคทเธอรีนนะครับเล่าต่อนะฮะว่าหลังจากที่เธอจบเนี่ยนะฮะเธอจบด้วยเวลาที่ดีด้วยนะครับ4ชั่วโมง20นาทีนะครับนะฮะเก่งมากเลยนะครับสมัยก่อนนะฮะชุดดูนะฮะเป็นชุดวอร์มโอ้โหรองเท้าก็นะครับไม่ได้เอื้อแบบสมัยนี้นะครับอุปกรณ์กีฬาสมัยก่อนนะฮะแบบธรรมดามากเธอทำเวลาได้ขนาดนี้นี่ถือว่าสุดยอดเลยนะครับเธอเล่าให้ฟังว่าหลังจากจบรายการแล้วเนี่ยนะครับเธอกับทีมงานเธอเนี่ยรวมทั้งแฟนเธอเนี่ยก็ขับรถกับซิราคูสนิวยอร์กเนี่ยนะครับจากบอสตันไปนิวยอร์กนะฮะก็เล่าให้ฟังว่าไปนั่งทานอาหารนะครับแล้วปรากฏว่ามีหนังสือพิมพ์นะครับของวันรุ่งขึ้นเนี่ยออกมาแล้วนะครับก็ลงพาดหัวข่าวเลยนะฮะดราม่าเลยว่าสุภาพสตรีผู้นี้ต้องการอะไรวิ่งไปเพื่ออะไรเป็นอะไรอะไรเนี่ยเป็นพวกเรียกร้องความสนใจอะไรหรือเปล่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับแต่เธอก็ไม่สนใจนะครับแล้วนับจากวันนั้นเนี่ยนะครับเธอก็มีความคิดนะฮะแรงกระตุ้นที่จะอยากจะผลักดันนะครับให้สุภาพสตรีนะครับได้มีโอกาสเข้ามาร่วมวิ่งในรายการมาราธอนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมเจอร์นะครับสมัยเขาเรียกสมัยก่อนเนี่ยเป็นโรดเรสนะครับไม่ได้เรียกว่ามาราธอนอะไรอย่างเงี้ยนะเรียกว่าโรดเรสนะครับ
ขาก็เธอก็พยายามผลักดันนะครับรณรงค์นะฮะได้มีผู้สนใจผู้สนับสนุนเข้ามานะครับในที่สุดครับปี1972นะครับสุภาพสตรีนะครับก็ได้มีสิทธิ์นะฮะเข้าวิ่งมาราธอนของโอลิมปิกปีนั้นนะครับถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นมอนทรีออลนะครับ1972นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกนะฮะที่มาราธอนสุภาพสตรีได้ถูกบรรจุเข้าไปในโอลิมปิกนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับปี1970เนี่ยนะครับก็คือมาราธอนนะฮะบอสตันมาราธอนเนี่ยก็อนุญาตให้สุภาพสตรีได้เข้าร่วมนะครับวันนี้ก็เนี่ยแหละครับอยากจะนำเสนอนะครับนะฮะมีสุภาพสตรีนะฮะหลายๆท่านนะครับแล้วก็มีหลังไมค์มานะครับบอกว่าอยากให้ผมทำคลิปนำเสนอแบบนี้บ้างก็เนี่ยแหละครับนะฮะก็นะฮะเป็นประวัตินะครับเล็กน้อยนะฮะนะครับแต่เป็นภาพที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะฮะภาพนี้นะครับที่เธ อถูกผู้จัดเนี่ยนะครับหนึ่งในตัวผู้จัดเนี่ยนะครับประธานงานเนี่ยวิ่งกรูเข้ามาเพื่อที่จะทีแรกก็ไม่คิดว่าไม่แน่ใจว่าจะทำร้ายเธอหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาอยากจะกระชากบิ๊บเลขบิ๊บเนี่ยแล้วเลขบิ๊บนี่เป็นเลขในตำนานเลยนะครับ261เนี่ยนะครับเป็นเลขที่เธอใช้ทุกวันนี้เธอก็ยังใช้อยู่นะฮะแล้วทุกวันนี้เธอก็ยังวิ่งอยู่นะครับอายุรู้สึกว่าจะโอ้เยอะแล้วนะฮะ60 70ได้แล้วมั้งครับนะฮะเธอก็ยังวิ่งอยู่ล่าสุดเธอก็ไปวิ่ง virtual ที่ลอนดอนนะครับก็วันนี้นะครับนี่แหละครับแคทเธอรีนสวิตเซอร์นะครับผู้บุกเบิกนะครับมาราธอนให้กับสุภาพสตรีได้เข้าร่วมนะฮะในรายการต่างๆนะครับไม่มีเธอก็คงไม่มีคลิปโชกายหรือนะฮะหลายๆท่านนะฮะนะครับที่วิ่งทุกวันนี้นะครับก็วันนี้นะครับประวัตินะฮะเล็กน้อยของแคทเธอรีนสวิตเซอร์นะครับผู้บุกเบิกมาราธอนสุภาพสตรีวันนี้นะครับมาแบบสั้นๆอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กระดิ่งไว้พบกันนะครับช่วงนี้อากาศร้อนมากดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ